รู้เปล่าหนูหนูไม่ต้องคิดมากนะหนูทำดีที่สุดแล้ววันนี้โอเคไหมยิ้มหน่อยยิ้มให้ดูก่อนลูกอันนี้มันคือสิ่งที่ดีนะที่หนูแบบลิปซิงค์ตามเพลงอะไรอย่างเงี้ยถึงท่าบางท่าเราอาจจะแบบไม่ได้เต้นแข็งแรงเท่าศิลปินจริงอันนี้พี่มีโอกาสได้ดูศิลปินจริงเขาเต้นนะคะก็เห็นว่าท่าเนี่ยก็จะมีความต่างกันอยู่แต่คือพวกหนูก็พยายามทำให้ได้เท่าที่แบบลายที่พวกหนูจะทำกันได้ซึ่งมันก็ออกมาโอเคน่ารักมันก็ดูแบบเพลินๆนะคะแต่ว่าที่พี่อยากจะให้เสริมเพิ่มก็คือว่าอยากจะให้เราเนี่ยเวลาร้องอะร้องแต่ว่าเหมือนแบบมองฟ้ามองเพดานมองพื้นอะไรอย่างเงี้ยลูกพี่อยากให้หนูมองคนดูไปเลยรู้ไหมเพราะหนูว่าน่ารักอยู่แล้วร้องไปด้วยมองคนดูไปด้วยอันเนี้ยจะทำให้หนูแบบน่ารักขึ้นมากๆเลยนะคะยังไงก็พี่เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวคุณพี่ช้างด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็หลักๆจะไม่ได้คุยกับน้องๆนะครับฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะลูกไหนๆเราชอบเต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับลองเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเราชอบเต้นสไตล์ไหนอะไรเงี้ยครับเริ่มเต้นตั้งแต่เด็กๆแบบมันจะเป็นเรื่องอะไรที่ดีมากเพราะว่าเราจะมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองมากกว่าที่เริ่มเต้นเมื่อโตแล้วเนาะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ดีครับเราอาจจะไม่ได้หวังรางวัลหรืออะไรนี่คือสเตจที่เราได้โชว์ความสามารถของเราเมื่ออายุ7ขวบเห็นไหมที่7ขวบผ่านไปเพราะว่าในสตูดิโอของพี่เองเนี่ยก็มีน้องตอนนี้เป็นครูละเริ่มเต้นตั้งแต่7ขวบเหมือนกันเลยแล้วก็มีโอกาสชนะที่ขอบอินเตอร์เนชั่นแนลที่หนึ่งประเทศไทยแล้วก็เป็นสื่อที่สำคัญที่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเขาเริ่มเต้นอายุอย่างหนูเลยเขาขึ้นเวทีก็อย่างนี้แหละขึ้นไปรองเท้าดึงมากอะไรมากของผ่านหมดแล้วแต่ว่าวันหนึ่งอายุหนูจะเป็นคนที่ติดขึ้นได้ถ้าหนูทำต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นฝากบอกไปพ่อคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูเต้นต่อไปได้ไหมครับอยากให้หนูเริ่มเต้นนะครับโอเคป่ะโอเคนะโอเคสู้ๆนะคะยิ้มก่อนลงไปยิ้มก่อน1 2 3นะครับ